ที่ร้านจัดดอกไม้ตรงนี้นะคะก็เพราะว่าตอนนี้ Carnival Impress IC ประเทศญี่ปุ่นนะคะได้มีงาน collaboration กันกับคุณนิโคลัยเบิร์กแมนนะคะซึ่งเป็นนักจัดดอกไม้ชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสวยงามของหญิงสาวที่สามารถจะมองจากมุมไหนนะคะก็สวยไปหมดเรียกว่าสวยแบบ360องศากันทีเดียวค่ะและในวันนี้เนี่ยพิมได้รับเกียรติจากทาง Carnival Thailand นะคะให้มาร่วมกันใน collaboration นี้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปติดตามชมกันเลยนะคะว่าผลงานการจัดดอกไม้ของพิมจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูผลงานของพิมพ์กันตอนนี้พิมพ์ก็นำดอกไม้ที่จัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมาไว้ที่เคาน์เตอร์ Carnival Section ชิดลมนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเห็นแล้วก็สามารถมาดูได้ที่เคาน์เตอร์นี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ความงามครั้งนี้นะคะสามารถที่จะมาตรวจสภาพผิวนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราที่เคาน์เตอร์ Carnival นะคะโดยที่ Carnival เนี่ยจะเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนะคะของ Impress IC ไว้ให้คุณนะคะแล้วสำหรับลูกค้าใหม่นะคะจะได้รับเพิ่มนะคะเป็นตัวคอตตอนที่เป็นลายกล่องที่คุณนิโคลัยเบิร์กแมนเป็นคนออกแบบไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะถึงต้องไปตรวจสภาพผิวก่อนนะคะนี่เป็นผลของการตรวจสภาพผิวเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพิมพ์ในส่วนของน้ำมันส่วนเกินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มอยเจอร์ของพิมพ์นะคะกับความกระชับของผิวและในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของพิมพ์อะค่ะยังสามารถบำรุงเพิ่มได้อีกค่ะค่ะคุณพิมพ์จากการที่เราเช็คสภาพผิวกันมาเมื่อกี้นะคะหนึ่งอย่างจะมอบเป็นผลิตภัณฑ์ Impress IC Refining Lotion และ Emulsion ให้คุณพิมพ์ไปทดลองเพิ่มเติมด้วยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิมพ์หลังจากที่ตรวจสภาพผิวเรียบร้อยนะคะพิมพ์ก็ได้รับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองกลับไปใช้ต่อที่บ้านนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่อยากจะมาร่วมปรากฏการณ์ความงามในครั้งนี้นะคะแล้วมารับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้กลับไปใช้ที่บ้านนะคะมาซื้อตัว Impress IC Refining Lotion และ Emulsion ทั้ง2ตัวนี้ไปพร้อมกันจะได้รับของขวัญแสนพิเศษนะคะก็คือกระจกดีไซน์สวยสุดๆนะคะส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเรียกว่าคุณนิโคลัยเบิร์กแมนเป็นคนออกแบบเองเลยค่ะตัวนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะมาที่เคาน์เตอร์กันแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะเห็นดอกไม้ที่พิมจัดแล้วก็นะคะมาที่เคาน์เตอร์ Carnival Center ชิดลมได้เลยค่ะส่วนวันนี้พิมต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ